ษตรเกรด A วันนี้เสนอตอนนกแก้วคอแหวนริงเน็กนกแก้วคอแหวนหรือนกแก้วริงเน็กนับเป็นนกแก้วอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบันมีถิ่นกำเนิดตอนกลางในทวีปแอฟริกาอินเดียทั้งทวีปและมาจนถึงทางเหนือของประเทศพม่าซึ่งนกแก้วริงเน็กเป็นนกแก้วขนาดกลางสามารถแบ่งออกเป็น4ชนิดตามแหล่งที่มาและถือเป็นนกแก้วปากขอที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดในบรรดานกปากขอด้วยกันซึ่งในธรรมชาตินกแก้วชนิดนี้มีสีหลากหลายประมาณ80ชนิดสีซึ่งสีที่ได้รับความนิยมมีอยู่หลายสีเช่นสีเหลืองสีขาวสีฟ้าสีเทาสีชินนามอนจนถึงกระทั่งการผสมให้นกมีสีที่หัวและตัวเป็นคนละสีและสีที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่บรรดาผู้เลี้ยงนกชนิดนี้ได้แก่สีโคบอลต์และสีม่วงซึ่งในอนาคตนกชนิดนี้อาจถูกผสมสีขึ้นมากจนกลายเป็นร้อยสีเลยก็ว่าได้นะครับนกแก้วริงเน็กนี่นะฮะมันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับนกบ้านเราเนี่ยสีไม่มีมีแต่สีเขียวแต่ไอ้ส่วนสีแก้วเนี่ยมันจะมีสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีหลายๆสีแต่ที่นี่ก็จะเน้นสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยตลาดต้องการได้กว่าสีอื่นครับแล้วก็อันนี้ก็เลี้ยงไม่ยากเพราะว่าแก้วเนี่ยกินเม็ดทานตะวันเป็นหลักแต่ก็อาหารเสริมก็คือผลไม้ผลไม้นี่ในพื้นที่เนี่ยมีกล้วยมีมะละกอมีอย่างอื่นเนี่ยเขาชอบหมดแหละแต่ว่าถ้าหากว่ามีเสริมก็คือข้าวโพดด้วยข้าวโพดครับสิ่งที่ผู้เลี้ยงนิยมชมชอบอีกจุดหนึ่งก็คือสรีระรูปทรงสีของขนและมีหางที่ยาวมากกว่าลำตัวเมื่อโตเต็มที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมตัวเมียจะวางไข่พร้อมกับกกไข่อยู่นานประมาณ 23-24 วันจากนั้นลูกนกจะอาศัยอยู่ในรังถึงอายุ1เดือนจึงจะออกมาหากินเองได้นะครับสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงควรซื้อขนาดอายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปหากต้องการผสมสายพันธุ์ใหม่ๆเลือกที่มีอายุตั้งแต่7เดือนขึ้นไปนะครับอายุประมาณ2ปีเขาจะวางไข่แต่นั่นโดยธรรมชาติเขาเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกเองฟักไข่เอาเลี้ยงลูกเองเขาจะเลี้ยงลูกประมาณ2เดือนกว่านกลูกก็จะกินอาหารได้จากนั้นแม่ก็ไม่ขายละผัดขนถ้าหากว่าเราให้เขาไข่เนี่ยเราก็เอาลูกเย็บเอามาป้อนเองเขาแม่เขาก็ขายอย่างกับเนี่ยผมก็เอามาป้อนให้ใจเขาแม่เขาจะได้ว่างงานก็จะได้ไข่ใหม่เดียวขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราขยันเอาลูกมาป้อนปีนึงจะได้ถึง2ถึง3ครั้งครับ3ชุดในส่วนของกรงมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องทำรังไม้มีขนาดกว้างและยาวประมาณ30ซมและสูงประมาณ50ซมเพื่อให้นกมุดตัวเข้าไปนอนได้อย่างมีความสุขสำหรับเพศผู้เมื่ออายุ 2-3 ปีจะมีเส้นรอบคอเป็นสีดำสลับกับสีชมพูซึ่งจะไม่มีในนกตัวเมียนะครับอายุเฉลี่ยของนกชนิดนี้ประมาณ15ปีนกกลุ่มนี้ถ้าคุ้นเคยกับเจ้าของมากเท่าไหร่ก็จะฝึกได้ง่ายมากเท่านั้นแต่เราต้องทำให้รู้สึกว่ามนุษย์เป็นมิตรกับเขาไม่ได้ทำร้ายเขาเขาก็จะไม่กลัวและยอมเข้าใกล้เราแล้วนะครับส่วนในตอนต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคนิคและวิธีการเลี้ยงนกแก้วให้เชื่องติดตามได้ในเกษตรเกรด A สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมท่านใดมีอาชีพเกษตรดีๆจะแนะนำหรือแบ่งปันประสบการณ์ติดต่อได้ที่0858372805หรือ dawood901@gmail.com อย่าลืมส่งมาเยอะๆนะครับ